ค่ะมาเริ่มกันเลยตอนนี้นะคะนุ้ยก็ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็มาลงรองพื้นกันค่ะสำหรับรองพื้นนะคะนุ้ยใช้ของสีจันนะคะ Fine Smooth Foundation ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างบางเบาเลยทีเดียวนะคะนุ้ยก็เลยเลือกเอามาใช้ในลุคนี้เพราะว่าจะได้ไม่หนักหน้ารองพื้นตัวนี้นะคะนุ้ยว่าเขาปกปิดได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาให้ความเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากปกปิดมากขึ้นนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์ตามจะได้ลุคงานผิวที่เนียนเป็นธรรมชาติและไม่เป็นคราบระหว่างวันค่ะต่อไปนะคะนุ้ยจะใช้เป็นลิปซองของสมูทโตะนะคะตัวนี้เนี่ยสีสวยมากๆแล้วก็เนื้อดีมากๆแล้วก็ติดทนมากๆเลยค่ะนุ้ยก็เลยจะเอามาทาแก้มก่อนนะคะเพื่อที่วันนี้เนี่ยแก้มเราจะได้มีความแบบแดงๆฉ่ำๆทั้งวันเลยนะสำหรับลุคนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นแนวสีส้มโทนนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่นะคะแตะทาไปที่แก้มเลยนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะลุคนี้เนี่ยนุ้ยจะแตะไปที่ตรงจมูกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ความแบบแดงเหมือนโดนแบบแดดเผาอะไรประมาณนี้นะจะบอกว่าลิปซองตัวนี้ดีมากทุกคนถูกและก็ดีสีสวยติดทนซื้อง่ายด้วยนะคะในเซเว่นตัวนี้เนี่ยซองละ49บาทเองนุ้ยเคยลองซื้อตอนไปเที่ยวแล้วลืมเอาลิปไปก็คือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่คิดว่าลิปซองจะดีขนาดนี้นะแล้วตัวนี้เนี่ยใช้ได้นานมากด้วยนะทาทีละนิดเดียวเองเพราะว่าเม็ดสีเขาแน่นมากๆเกลี่ยฟุ้งๆคือสวยมากเลยนะเดี๋ยวนุ้ยจะใช้ลิปซองตัวนี้นะคะลงไปที่ปากนิดหน่อยก่อนนะคะโดยแตะแค่นิดเดียวนะคะลงที่ริมฝีปากแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยเบาๆนะคะก็จะได้เป็นสีแบบละมุนแล้วก็เนียนมากสำหรับตัวนี้นะคะเนื้อลิปเขาเป็นเนื้อกำมะหยี่เนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายนะคะโดยลุคนี้นะคะนุ้ยก็จะทาทั้งตาแก้มปากเลยทุกคนต่อไปลงแป้งนะคะนุ้ยใช้แป้งพัฟเจ้านางตัวนี้เนี่ยทาแล้วเนียนไปกับผิวมากๆเลยนะคะติดทนคุมมันดีไม่เยิ้มแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับใช้ที่อากาศร้อนๆหรือว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานต์นี้ก็ได้นะทุกคนรุ่นนี้นะคะเขามี4เฉดสีนะคะส่วนตัวนุ้ยแล้วเนี่ยใช้เบอร์ C21 นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองอันนี้คือยังไม่ได้ทานะคะอันนี้คือฝั่งที่ทาแล้วตัวนี้เขาเบอร์รูขุมขนได้ดีมากนะคะปาดปุ๊บคือหายเลยยิ่งเวลาเจอเหงื่อนะทุกคนหน้ายิ่งผ่องแล้วก็ไม่ดรอปไม่หมองนะคะตอนนี้แป้งเจ้านางเนี่ยเขาปรับตลับใหม่นะคะเป็น2ชั้นด้วยทำให้ระบายอากาศได้ดีมากขึ้นนะคะไม่อับชื้นราคา399บาทนะคะซัมเมอร์นี้นะคะถ้าใครจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปสงกรานต์นะคะแนะนำแป้งพัฟสงกรานต์ตัวนี้เลยจ้าต่อไปเขียนคิ้วนะคะนุ้ยจะเริ่มวาดจากโครงคิ้วด้านล่างก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะระบายเฉพาะช่วงหางคิ้วแล้วก็จะใช้แปรงนะคะเกลี่ยตั้งแต่หัวคิ้วลงมาค่ะต่อไปนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะกรีดตรงกรอบคิ้วนะคะเพื่อที่จะทำให้คิ้วเนี่ยมีความชัดมากขึ้นต่อไปนะคะนุ้ยจะใช้เชดดิ้งนะคะมาลงที่ส่วนเบ้าตาข้างจมูกแล้วก็กรอบหน้านะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าดูมีมิติแล้วก็ไม่ดูแบนนั่นเองนะคะและเพื่อให้เปลือกตาของเรานะคะมีสีชัดติดทนได้ยาวนานนะคะนุ้ยก็จะใช้ลิปซองสมูทโตะตัวนี้นะคะมาลงที่เปลือกตาด้วยโดยนุ้ยจะแตะไปที่หลังมือนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้นิ้วเกลี่ยแล้วก็แตะขึ้นมาเบาๆแล้วก็ค่อยเอามาทาที่เปลือกตานะคะจะได้เกลี่ยได้แบบเนียนๆและไม่เป็นคราบนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะมาปัดที่เปลือกตาอีกรอบนึงแล้วนุ้ยจะปัดออกไปยาวๆจนถึงขมับเลยนะคะแต่ว่าต้องมีความไล่เฉดสีเนาะไม่ปัดให้มันเป็นคราบเป็นปื้ดๆนะคะค่อยๆปัดแบบเบามือเนาะแล้วนุ้ยก็จะใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะมาลงที่ขอบตาล่างด้วยจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นไฮไลท์นะคะมาลงที่หัวตาแล้วก็ส่วนเปลือกตาด้านหน้าค่ะเพิ่มความมีมิติให้กับดวงตาขึ้นอีกนิดนึงนะคะด้วยการใช้อายแชโดว์สีดำนะคะทาไปที่ขอบตานะคะตั้งแต่กึ่งกลางเปลือกตาไปจนถึงหางตาแค่บางๆแค่นิดเดียวพอค่ะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะกรีดไปตรงที่หางตาก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆระบายเข้ามาที่เปลือกตานะคะเขียนให้บางที่สุดเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะใช้แป้งเป็นเบอร์03นะคะเบอร์นี้สำหรับผิวสีแทนเนาะหนูจะเอามาปัดตรงแถวๆกรอบๆหน้านะคะเพื่อความผิวบ่มแดดของคลิปนี้นะคะก็จะมาปัดแก้มอีกทีนึงนะคะด้วยตัวนี้เลยโด
นุ้ยจะทาลิปอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มความติดทนของลิปเข้าไปอีกนะคะโดยนุ้ยจะใช้เป็นเบอร์36นะคะลงไปก่อนรอบแรกนะคะแล้วนุ้ยก็จะใช้นิ้วเกลี่ยจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์24นะคะแตะไปที่ด้านในปากนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยออกมาเหมือนเดิมค่ะจะได้ปากที่เนียนสวยแล้วก็ติดทนมากๆเลยเกือบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยนุ้ยก็ลงเป็นไฮไลท์นะคะไปที่หนกแก้มจมูกหน้าผากและคางค่ะเหมือนจะเสร็จแล้วนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนึงนะคะนุ้ยว่าเติมกะนิดนึงทำให้ลุคนี้เนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะมากดกดแตะแตะลงไปตรงจมูกแล้วก็บริเวณหน้าแก้มนะคะนิดหน่อยทำให้ลุคนี้เนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแท้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลุคนี้ลองเอาหน้าออกไปเจอแดดดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะนุ้ยจะออกไปเที่ยวทะเลนะทุกคนเดี๋ยวนุ้ยจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงตอนกลางคืนนะคะว่าเมคอัพวันนี้เนี่ยยังติดทนนานอยู่หรือเปล่านะคะก่อนออกแดดนะคะสำคัญเลยคือต้องกันแดดด้วยทุกคนนุ้ยใช้เป็นออยล์กันแดดของวาเลนนะคะตัวนี้เนี่ยนุ้ยใช้ทุกครั้งที่มาทะเลเลยดีมากๆเลยค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะแสงกำลังจะเริ่มหมดแต่หน้ายังเป๊ะอยู่นะจ๊ะและนี่ก็คือกล้องสด iPhone นะคะทุกคนตั้งแต่แต่งหน้ามาก็ยังไม่ได้เติมแป้งยังไม่ได้เติมปากยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะยังมีความแบบอยู่ครบจากที่ได้ทดลองมาวันนี้นะคะทั้งวันพบว่าทุกอย่างยังติดทนดีมากอยู่นะคะในขณะที่นุ้ยออกไปเจอแดดไปเล่นจนแบบเหงื่อออกมามากมายขนาดนั้นนะคะสรุปว่าลุคนี้คือติดทนนานดีสุดๆไปเลยจ้าเพื่อนๆสามารถเอาลุคนี้นะคะไปแต่งเพื่อไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวสงกรานต์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยต้องไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย